สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกแล้วกับแอดมินครับคลิปนี้แอดก็มีคอมเมนต์ของต่างชาติหรือว่าทั่วโลกเลยก็แล้วกันครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันซึ่งก็มีหลายๆประเทศครับมีทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือว่าบราซิลแล้วก็ยุโรปซึ่งเขาก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจสาวไทยกันมากมายและก็เมนชื่นชมกันเยอะแยะมากมายเลยครับแอดก็ได้ไปรวบรวมมาโดยคอมเมนต์ส่วนใหญ่เนี่ยก็แนวชื่นชมสาวไทยครับและก็หวังว่าไทยเราเนี่ยจะได้ไปโอลิมปิกที่ปารีสและก็ได้ไปเป็นครั้งแรกด้วยรวมถึงอาเซียนของเราครับก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าเนี่ยแหละเป็นหน้าเป็นตาให้อาเซียนอย่างแท้จริงหลังจากสาวไทยเราเนี่ยคว่ำเกาหลีแบบ3-0เซตเรียกว่าชนะไปแบบสวยๆเลยครับและนัดนี้เองผู้เล่นที่ทำแต้มสูงสุดก็เป็นชัชชอนโมกศรีครับที่ทำไป20คะแนนคือเยอะมากนะครับคนเดียว20แต้มส่วนอันดับ2เนี่ยก็เป็นพิมพ์พิชยาครับหรือว่าบีมทำไป13แต้มอันดับ3ก็เป็นแนนครับ11แต้มเตย7แต้มเพียว6แต้มวิภาวี5แต้มและพรพันธ์ก็ทำ2แต้มนะครับมือเซตแต่ว่าทำแต้มไป2แต้มถือว่ายอดเยี่ยมแต่ฟอร์มการเล่นของเขาเนี่ยก็โดดเด่นกับพรพันธ์เรียกว่าโดดเด่นกันทุกคนเลยครับเกมนี้โมเมนตัมของทีมดีรับบอลแรกดีมิติเกมรับเกมรุกเนี่ยถือว่าเข้าฝักครับสาวไทยต่างชาติเนี่ยชื่นชมกันแบบโอ้โหว้าวมากนะครับเอาละครับเราไปฟังคอมเมนต์แรกกันเลยดีกว่าครับเมนแรกเนี่ยเขาบอกว่าจากแคนาดาอยากให้ไทยไปปารีส2024และก็ได้ไปโอลิมปิกในครั้งแรกด้วยก็ต้องลุ้นกันนะครับสาวไทยถ้าทำฟอร์มดีเนี่ยโอกาสที่จะไปโอลิมปิกน่าจะไม่ยากนะครับส่วนเมนต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าฉันมาจากไต้หวันยินดีด้วยประเทศไทยฉันเห็นว่าเกาหลีใต้พัฒนาขึ้นมากในปีที่ผ่านมาเอเชียนเกมจะสนุกแค่ไหนทีมในเอเชียเจอกันเยอะมากรักพวกเขาทั้งสองเมนนี้มาจากไต้หวันเลยนะครับส่วนอีกเมนหนึ่งครับเมนต่อมาเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยขอส่งความรักจากอินโดนีเซียเพื่อนบ้านครับอินโดนีเซียคือเชียร์เราทุกเกมนะคอมเมนต์ทุกเกมเลยต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาครับเขาบอกว่ายินดีด้วยประเทศไทยฉันชอบดูพวกคุณเล่นกันอย่างสนุกสนานขอส่งความรักจากญี่ปุ่นเนี่ยครับญี่ปุ่นเองก็เชียร์เรานะส่วนอีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าเกาหลีใต้ปีนี้แข็งแกร่งขึ้นมากทีมเกาหลีมีผู้เล่นคนใหม่หลายคนพวกเขาพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและฉันหวังว่าเกาหลีจะยิ่งดีขึ้นในอนาคตส่วนเม้นต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าลุยเลยไทยแลนด์ผนึกกำลังเป็นมอนสเตอร์แห่งเอเชียเนี่ยครับมาอีกแล้วครับบอกว่าเราเป็นปีศาจแห่งเอเชียเลยแต่อีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าฉันมีโอกาสเห็นชุมชนชาวเวียดนามใน Facebook ผมว่าเวียดนามเนี่ยไม่ถูกใจสิ่งนี้แน่ๆแฟนบอลบางส่วนยังมองว่าวอลเลย์บอลไทยแย่กว่าเวียดนามตอนไทยชนะเขาพูดเสมอว่าเราคืออาเซียนแต่เมื่อไทยแพ้พวกเขากลับหัวเราะเยาะไม่เข้าใจว่าทำไมแฟนเวียดนามบางคนถึงชอบดูถูกทีมไทยทั้งที่วอลเลย์บอลไทยอยู่อันดับที่14ของโลกโดยที่เวียดนามเนี่ยไม่ได้แม้แต่เล่น VNL จากอินโดนีเซียเนี่ยครับแฟนอินโดนีเซียก็เข้ามาคอมเมนต์เข้าข้างไทยนะคือเวียดนามเองเขาก็ไม่ค่อยยินดีหรอกครับกับเราถ้าเราเนี่ยชนะในระดับเอเชียหรือว่าในระดับที่สูงกว่าแต่เขาเองก็พร้อมที่จะเยาะเย้ยเราครับในวันที่เราแพ้สหรัฐเวียดนามก็เป็นสีสันของกีฬาเลยครับต่อกันที่คอมเมนต์ต่อมาเลยครับเขาบอกว่าในที่สุดไทยก็มีลุ้นไปโอลิมปิกครั้งแรกใครจะรู้มีลุ้นแน่นอนนะครับสำหรับไทยถ้าฟอร์มแบบนี้แล้วก็สามารถเล่นกับทีมที่อันดับต้นๆของโลกแบบนี้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะไปโอลิมปิกนะครับส่วนเมนต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าเกาหลีจะออกจากVNLในปีหน้าหรือไม่หากไม่ชนะและก็เป็นทีมสุดท้ายเมนต่อมาครับเขาบอกว่าวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีใต้ร้องไห้ครั้งแล้วครั้งเล่าคือปีที่แล้วเกาหลีก็แพ้เรานะครับซึ่งเกาหลีเนี่ยตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่เปลี่ยนถ่ายครับเขากำลังดันนักกีฬาชุดใหม่และก็กำลังที่จะสร้างทีมขึ้นมาใหม่สำหรับเกาหลีนะครับต่อกันที่เม้นต์ต่อมาครับเขาบอกว่าฉันรักผู้บรรยายคนนี้เขาดูเหมือนซานตาคลอสมากเมื่อเขาหัวเราะผู้บรรยายในเกมที่ไทยเจอกับเกาหลีเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจะชื่นชอบไทยเหมือนกันนะครับผู้บรรยายคนนี้เม้นต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมเกาหลีถึงส่งทีม B อยู่เรื่อยๆพวกเขาซ่อนผู้เล่นที่ดีสุดไว้ได้อย่างไรแม่เม้นต์นี้น่าจะล้อเลียนนะครับคือน่าจะเป็นชุดที่ดีสุดของเกาหลีแล้วแหละแต่เขากำลังอยู่ในช่วงที่เตรียมทีมนะครับเม้นต์ต่อมาครับเขาบอกว่านี่เกาหลีเล่นจริงหรอเกมมันเละเทะจริงๆไม่มีกัปตันคิมและแฟดลีก็ไม่ถูกเรียกจริงๆทำให้เกมเกาหลีมีรสชาติแบบอินโดนีเซียเมนต่อมาครับเขาบอกว่าปิดร้อมประเทศไทยผู้ที่เข้าร่วมกันแข่งขันครั้งนี้เมื่อเริ่มต้นเนี่ยคิดว่าทีมไทยเป็นทีมเสริมเท่านั้นแต่เขาก็แสดงเห็นว่าสามารถแข่งขันกับประเทศในเอเชียและก็ระดับโลกได้นอกเหนือจากการฝึกซ้อมบางทีพวกเขาเนี่ยอาจต้องการสิ่งที่ดีสุดและก็หวังสิ่งที่เป็นไปได้และไม่ต้องเปรียบเทียบกับประเทศเราแค่สงสัยว่าทำไมเราจะเป็นแบบพวกเขาไม่ได้
นี่เป็นคอมเมนต์เวียดนามนะครับเขาก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่าตอนแรกคิดว่าเราเป็นทีมเสริมแต่สุดท้ายเนี่ยเราก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นระดับโลกแล้วนะครับส่วนเมนต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามจำนวนมากมักโกรธบน Facebook และก็ไม่พอใจเมื่อไทยชนะและมักดูถูกและก็เยาะเย้ยนักกีฬาไทยแม้ว่าเวียดนามเนี่ยจะไม่เคยเอาชนะไทยเลยสักครั้งเป็นทัศนคติที่น่ารังเกียจมากส่วนเมนต่อมาเนี่ยเขาบอกว่ามีข้อผิดพลาดเล็กน้อยสำหรับทีมของไทยในนัดนี้แต่ว่าพวกเขายังมีทีมเวิร์คที่ยอดเยี่ยมและ MVP คือทัดดาวแม่ทัดดาวเนี่ยแอดก็ให้ MVP จริงๆนะเขาเองก็เป็นส่วนสำคัญมากเลยครับในช่วงท้ายเซตคือถ้าเกมยังตันๆอยู่เนี่ยทัดดาวจะมาช่วยเสมอครับบอลเดลของเขาไว้ใจได้มากๆต่อกันที่เมนต่อมาครับเขาบอกว่าแพ้หรือชนะแต่ฉันจะอยู่กับไทยเสมอถ้าพวกเขาร้องไห้ฉันจะร้องไห้ไปพร้อมพวกเขาแต่ถ้าพวกเขายิ้มฉันก็จะยิ้มกับพวกเขาเช่นกันไทยแลนด์พวกคุณทำดีมากเมนต่อมาครับเขาบอกว่ารักทีมไทยของเราและสัพพลิตที่ยืดหยุ่นนับถือทีมต่อสู้เกาหลีด้วยเมนต่อมาเขาบอกว่าขอแสดงความยินดีกับประเทศไทยและอย่าหมดหวังนะเกาหลีฉันหวังว่าคุณเนี่ยจะเป็นผู้ชนะในนัดต่อไปส่วนอีกเมนนึงครับเขาก็บอกว่าทำได้ดีทั้ง2ทีมแต่ไทยจะดีกว่านิดหน่อยผู้เล่นใหม่ของเกาหลีเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งแต่เธอจะเปล่งประกายมากขึ้นในนัดหน้าและอีกเมนนึงครับเขาก็บอกว่าทุกวันนี้ดูทีมเกาหลียากฉันหวังว่าคิมเนี่ยจะกลับมาสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมของเธอและต่ออีกเมนนึงครับเป็นเมนจากเกาหลีครับเกาหลีเนี่ยเขาบอกว่าทีมไทยมีประสบการณ์มากกว่าเกาหลีและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะในนัดนี้ทีมเกาหลีของเราเนี่ยพยายามที่จะชนะแต่ว่ายังขาดประสบการณ์และพยายามอย่างเต็มที่แล้วอีกเมนนึงครับก็ยังเป็นของเกาหลีครับเขาบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าโพซังจูเป็นผู้เล่นประเทศเรามีผู้เล่นเยอะขนาดนั้นเลยหรอฉันไม่เข้าใจว่าเขาไปแข่งระดับนานาชาติกับผู้เล่นแบบนั้นได้ยังไงอีกเมนนึงครับเขาก็บอกว่าส่วนสูงพอๆกับไทยแต่ว่าบรรยากาศของทีมต่างกันที่ไทยเนี่ยนักเตะทั้ง7คนอ้วนท้วมแต่ทำไมเราแพ้และเมนต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าปัจจุบันนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงของเกาหลีเนี่ยมีรายได้มากกว่าเงินเดือนของผู้เล่นไทยหลายเท่าแต่ว่าความเป็นจริงฝีมือต่ำกว่าหลายเท่าเนี่ยครับแฟนเกาหลีเองก็เริ่มที่จะฉุนนักกีฬาเหมือนกันนะที่แพ้ไทยเราและอีกเมนนึงครับเขาก็บอกว่าเราขาดคิมยองเพียงคนเดียวฉันโกรธเมื่อดูวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีนี่ก็เป็นเมนเกาหลีครับส่วนอีกเมนนึงจากจีนครับจีนเนี่ยเขาบอกว่าปีหน้าจะไม่มีเกาหลีใต้แล้วถ้ายังเป็นที่โหลอันดับก็ควรลดลงต่อที่อีกเมนนึงครับจากเวียดนามว่าเขาบอกว่าเกาหลีสู้ง่ายๆไม่มีดวงก็แพ้คนไทยไม่มีอะไรจะเถียงแม่เวียดนามเนี่ยเอาดวงมาอ้างเลยนะครับเมนต่อมาครับจากญี่ปุ่นครับเขาบอกว่าชัดชูออนเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนโปรดของฉันจริงๆและอีกเมนนึงก็บอกว่าฉันดีใจที่เห็นทีมเอเชียทำงานหนักและขอแสดงความยินดีกับทีมไทยด้วยทีมเกาหลีเพิ่งเริ่มต้นขอให้ทำให้ดีที่สุดต่อที่อีกเมนนึงครับเป็นเมนสุดท้ายที่นำมาชมกันในคลิปนี้ครับจากบราซิลเขาบอกว่าฉันเป็นคนบราซิลแต่ว่าฉันรักทีมชาติไทยมากๆนี่แหละครับก็เป็นเมนจากบราซิลครับนี่ก็ชื่นชมไทยเราเหมือนกันนะเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยให้การยอมรับและก็ชื่นชมสาวไทยเรามากๆครับกับการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกครั้งนี้และก็เชียร์ให้ไทยเราเนี่ยไปเล่นโอลิมปิกด้วยก็ต้องรอตามกันต่อแล้วครับว่าจะเล่นโอลิมปิกหรือเปล่าและก็รอเชียร์กันต่อครับกับนัดต่อไปในวันที่15มิถุนายนไทยเราจะพบกับเยอรมันยังไงรอตามกันได้เลยนะครับเอาละครับส่วนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการนำเสนอคอมเมนต์แบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแฟนๆท่านใดมีความคิดยังไงก็คอมเมนต์จัดหนักจัดเต็มกันเข้ามาได้เลยและก็อย่าลืมติดตามเพจของแอดด้วยครับกับเพจเล็กๆผู้ติดตามเนี่ยไม่ขึ้นจริงๆครับ Facebook ยังไงก็เข้าไปติดตามให้กำลังใจแอดด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ